ภายหลังจากที่แอดคาราบาวนักร้องเพื่อชีวิตคนดังได้ด่ากราดบนเวทีคอนเสิร์ตในงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีถูกผู้ว่าสุพรรณบุรีสั่งห้ามเล่นคอนเสิร์ตล่าสุดเขตคาราบาวออฟฟิเชียลก็ได้ออกมาโพสต์ภาพขณะที่แอดคาราบาวยกพันขอขมาผู้ว่าและก็ขอโทษของแอดคาราบาวว่าแจ้งข่าวสารการมาขอขมาของแอดคาราบาวเมื่อเย็นวันที่31ตุลาคม2565เวลา 16:15 น.กับผมนายยืนยงโอภาสกุลแอดคาราบาวก็ได้เดินทางไปที่ศาลราการจังหวัดและก็ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปโดยที่มีผู้บัญชาการภาค7และก็ผู้กำกับการภาคจังหวัดสุพรรณบุรีรวมเป็นสักขีพยานเพื่อกราบขอขมาที่ได้กล่าววาจาร่วงเกินท่านตามที่เป็นข่าวไปบัดนี้ท่านผู้ว่าได้มีความเมตตายอมรับคำขอขมาและก็ให้อภัยแก่กับผมแล้วกับผมจึงขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและท่านผู้ว่าทุกจังหวัดด้วยความซาบซึ้งใจในความเมตตาในครั้งนี้ด้วยนะครับแทนคำขอขมากับผมขอตอบแทนด้วยการแต่งเพลงประจำจังหวัดในเชิงประวัติศาสตร์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้ง77จังหวัดให้แก่ท่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเพื่อนำไปดำเนินการจัดสร้างเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดต่างๆต่อไปรวมทั้งขอประวารณาตัวมีส่วนร่วมในการสมัครเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีขององค์การยูนิโก้ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกำลังดำเนินการอยู่จึงกราบเรียนมาถึงพี่น้องประชาชนราชชาวมหาไทยทุกท่านว่ากระผมสำนึกผิดแล้วและก็ขอโอกาสให้ผมได้ปรับปรุงตัวเองตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปขอแสดงความเคารพเป็นอย่างยิ่ง